องหลังมายาเตอร์เจอของยากปัดฝุ่นลูกผู้ชายไม้ตะพดบันเทิงวันที่21กรกฎาคม2567 13:44 นฟาดกันมันละครแอคชั่นฮีโร่แฟนตาซีลูกผู้ชายไม้ตะพดเวอร์ชั่นใหม่ค่ายกันตนามูฟวี่ทาว2002กำกับการแสดงโดยเตอร์ฤกเริกกัญจารึกได้พระนางยุคใหม่แทนบุรันรัตน์หอมบุตรและสมัยสศินาพนมธรณิตกุลถ่ายทอดเรื่องราวโดยเตอร์ผู้กำกับได้มาเล่าถึงเบื้องหลังละครให้ฟังลูกผู้ชายไม้ตะพดเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเตอร์เกี่ยวกับฮีโร่คนหนึ่งที่มีหน้ากากปิดบังใบหน้าชื่อว่าลูกผู้ชายและมีอาวุธคือไม้ตะพดเรื่องราวเกิดขึ้นเพราะตัวร้ายต้องการครอบครองไม้ตะพดอีกท่อนเพิ่มเพราะถ้าไม้ตะพดสองท่อนมารวมกันจะมีพลังยิ่งใหญ่ขึ้นเลยเกิดการแย่งชิงไม้ตะพดและตามหาว่าใครคือลูกผู้ชายเวอร์ชันนี้มีความพิเศษและน่าสนใจยังไงเตอร์เนื้อเรื่องยังเขาโครงเดิมแต่ความพิเศษน่าจะเป็นฉากแอคชั่นคิวบูที่สมจริงสนุกและกลมกล่อมขึ้นเวอร์ชั่นเดิมช่วงเวลาออกอากาศหลังข่าวกลุ่มคนดูค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่พอเวอร์ชั่นปัจจุบันเป็นช่วงก่อนข่าวผมกับทีมก็มาตีโจทย์เพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะกับเด็กยุคใหม่วิธีบูจะให้ความรู้สึกวัยรุ่นขึ้นสอดแทรก CG เอฟเฟกต์ให้มีอรรถรสมากขึ้นความยากของการทำละครเรื่องนี้เตอร์พอมีการเปรียบเทียบมันจะยากเสมอเพราะเราเคยมีเวอร์ชั่นเดิมที่ประสบความสำเร็จมากมีนักแสดงเก่งๆที่ทำให้ละครบูมมากแต่เอาจริงๆผมก็ทำละครออกมาให้ดีที่สุดเพียงแต่อยากให้มองลูกผู้ชายไม้ตะพดเวอร์ชั่นนี้เป็นละครใหม่อีกเรื่องไปเลยเพราะนักแสดงไม่ใช่ชุดเดิมความรู้สึกต่างๆก็ไม่เหมือนเดิมในเรื่องนี้มีนักแสดงรุ่นใหม่หลายคนเตอร์เยอะเลยครับแต่ละคนมีความสดใสมีเอนเนอร์จี้เยอะซึ่งผมให้นักแสดงรุ่นใหม่มาเวิร์กช็อปกันก่อนทุกคนอย่างไบค์ณัฐภัทรพลังมาเต็มมากหรือสมัยสศินานางเอกจะเป็นสาวห้าวหวานน้องทำการบ้านมาดีหรือมินลี่อภิสราที่ต้องรับบทแฝดทุกคนทำการบ้านกันมาหมดเต็มที่กันมากๆทุกคนมีความตั้งใจกับแทนบุรันรัตน์พระเอกเล่นเป็นไม้รวมถึงตัวทศรวิชชาที่เล่นเป็นทิวาทั้งสองตัวละครค่อนข้างเล่นยากต้องมีความพยายามในการตีความยิ่งในพาร์ทอารมณ์อาจต้องใช้เวลาในการเข้าบทแต่แทนไม่ดราม่าเท่าทศเพราะบททิวาถูกเลี้ยงอยู่ในครอบครัวที่กดดันต้องพิสูจน์ตัวเองส่วนในเชิงบู๊เรื่องทีมแอคชั่นผมเต็มที่น้องๆก็เต็มที่มีความตั้งใจดีครับเคมีพระนางแทนสมัยเป็นอย่างไรเตอร์ดีครับทำงานดีช่วยเหลือกันแต่ละซีนที่ต้องเล่นด้วยกันเขาจะคุยปรับจูนกันเพื่อให้เกิดความสนิทสนมเร็วขึ้นเพราะตัวละครทั้งสองคนรู้จักกันมานานสนิทกันซึ่งเขาก็ไปทำการบ้านกันมาซึ่งผมดูแล้วสมัยไม่ค่อยเกรงคนที่เกรงคือแทนเพราะเขาค่อนข้างใหม่และโจทย์มันยากแล้วยังเป็นละครที่เคยประสบความสำเร็จมาก่อนเขาอาจจะกดดันแต่พอไปเรื่อยๆก็ค่อยๆผ่อนคลายแล้วจะมีฉากจิ้นฉากฟินสอดแทรกความน่ารักกุ๊กกิ๊กให้อมยิ้มกันด้วยการปะทะบทบาทของรุ่นที่อย่างโน้ตวัชรบูรณ์กับอู๋นวพลล่ะเตอร์พี่โน้ตผมเพิ่งร่วมงานครั้งแรกก็เปิดใจคุยว่าผมบู๊หนักนะพี่แล้วพี่โน้ตก็ไปลดน้ำหนักดูแลรูปร่างผมบอกเขาว่าจะมีคิวถ่ายฉากถอดเสื้อแต่ไม่ได้บอกว่าจะถ่ายตอนไหนเขาก็คีบหุ่นไว้ให้ผมหัวเราะเขาลดหุ่นเฟิร์มมาให้กลายเป็นว่าเขาฟิตไปเรื่อยๆทุกคนจะได้เห็นซิกแพคที่โน้ตในเรื่องนี้เต็มๆส่วนพี่อู๋เราสนิทกันมานานเหมือนคู่หูเคยทำงานกันมาผมมีโจทย์ให้เขาว่าตัวละครพันเทพเป็นแบบไหนแล้วจะมีอยู่จุดหนึ่งที่ผมบอกเขาว่าพี่เป็นตัวร้ายผมเข้าใจแต่ผมรู้สึกว่าพี่ยังไม่ใช่พันเทพ
เขาฟังแล้วก็บอกว่าใช่กำลังหาจุดนี้อยู่ก็เลยรีบทำการบ้านกันว่าต้องเล่นแบบไหนอย่างที่บอกเรื่องนี้เหมือนตีโจทย์ใหม่ไม่ได้เอาค่าแรคเตอร์ตัวละครแบบเดิมมาใช้คนดูจะได้ข้อคิดอะไรจากลูกผู้ชายไม้ตะพดเวอร์ชันนี้เตอร์จริงๆในเรื่องนี้มีข้อคิดเยอะแต่หลักๆจะเห็นถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่ละครอบครัวที่เลี้ยงลูกไม่เหมือนกันอยากฝากละครลูกผู้ชายไม้ตะพดทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 19 นาฬิกาทางช่อง 7 HD กด 35 ด้วยครับ เปิดใจวันอยู่บำรุงคอนเฟิร์มย้ายซบพลังประชารัฐลั่นลุงป้อมใจถึงพึ่งได้การเมืองวันที่21กรกฎาคม2567 12:39 น.วันอยู่บำรุงคอนเฟิร์มย้ายซบพลังประชารัฐอังคารหน้าลั่นลุงป้อมใจถึงพึ่งได้เมินคนวิจารณ์ไม่เห็นด้วยชี้ชีวิตต้องดำเนินต่อเมื่อวันที่21กรกฎาคม2567จากกรณีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ระบุว่าหากพรรคเพื่อไทยมีมติขับออกจากการเป็นส.ส.เมื่อใดพร้อมย้ายไปร่วมงานกับพรรคประชารัฐพปชร.ทันทีโดยนายวันอยู่บำรุงอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยเตรียมจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐในสัปดาห์หน้าโดยจะพานายอาชวินอยู่บำรุงหรือกาโมในฐานะหลานชายไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐด้วยเช่นกันนั้นล่าสุดนายวันอยู่บำรุงอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์รายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ถึงกรณีดังกล่าวว่าเป็นเรื่องจริงที่ตนจะย้ายไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐโดยวันอังคารที่วันที่23กรกฎาคม2567เวลา 14 นาฬิกาตนจะไปสมัครสมาชิกพรรคที่ทำการพรรคพลังประชารัฐเหตุผลที่ตัดสินใจไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐเพราะลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณใจถึงพึ่งได้โดยได้พูดคุยกับพลเอกประวิตรเรียบร้อยแล้วในวันกล่าวต่อว่าทั้งนี้ในส่วนของกระแสก็ต่างคนต่างมุมมองมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งเราไปห้ามใครไม่ได้ชีวิตตนก็ต้องดำเนินต่อไปตนต้องมีทางเดินชีวิตมีอนาคตทางการเมืองของตนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้วันที่20กรกฎาคมนายอัชวินอยู่บำรุงหรือกาโมที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบุตรชายนายวันได้โพสต์ Facebook ชี้แจงกรณีร้อยตำรวจเอกเฉลิมประกาศจะพานายอัชวินในฐานะหลานชายย้ายซบพรรคพลังประชารัฐด้วยเช่นกันโดยนายอัชวินระบุว่าผมขออนุญาตชี้แจงดังนี้ปัจจุบันผมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆผมยังคงปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทเดิมด้วยความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายและภารกิจที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมตามที่ได้ตั้งใจไว้ขอบคุณที่มาเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ปุ้มสิริยากรนางเอกยุค90ในวัยครึ่งเลข5โชว์วิถีชีวิตสุดเรียบง่ายบันเทิงวันที่21กรกฎาคม2567 16:15 น.อดีตนางเอกสาวยุค90ปุ้มสิริยากรที่ปัจจุบันย้ายไปอยู่กับครอบครัวที่สหรัฐอเมริกาล่าสุดกลายเป็นภาพที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์เมื่อนางเอกสาวโชว์หน้าสดวัย50ปีทำสวนเล็กๆอย่างมีความสุขล่าสุดอุ้มสิริยากรชวนมาดูการเก็บกระเทียมหลังปลูกมาสักพักและถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วต้องบอกว่าเธอปลูกเก่งมากหลายคนเห็นแล้วต่างบอกว่าเพิ่งเคยเห็นการปลูกกระเทียมสดจากสวนแบบนี้ซึ่งอุ้มได้ลงคลิปและอธิบายไว้ว่าThis is how I harvest and dry my garlic. Next reel I'll show you how to braid them. เก็บกระเทียมกันเดี๋ยวรีลหน้าจะมาถักเป็นเปียให้ดูนะผ
สต์ที่แชร์โดยวุมมากวาดแอดวุมศิริยากรโดยเธอยังมาอธิบายเพิ่มเติมว่าเห็นมีหลายคนถามว่าปลูกยังไงมาตอบในคอมเมนต์แล้วกันนะคะต้องเริ่มปลูกตั้งแต่ประมาณเดือนนบยอค่ะไปซื้อกระเทียมเป็นหัวมาจากที่เนอร์เซอรี่หรือปีนี้จะเก็บหัวใหญ่ๆเอาไว้ทำพันธุ์แล้วแยกเอากลีบใหญ่ๆไปปักลงดินปล่อยให้มันงอกตลอดฤดูหนาวกับฤดูใบไม้ผลิแล้วพอกลางฤดูร้อนก็เริ่มหยุดให้น้ำมันจะได้แห้งประมาณกะคอพอต้นเหี่ยวก็ขุดได้ค่ะเก็บไว้ทำกับข้าวได้เป็นเดือนบางปีใช้ไปได้เกินครึ่งปีอีกค่ะท่ามกลางคอมเมนต์ของแฟนคลับที่ยังไม่ลืมและแสดงความคิดถึงด้านพลตันทเสถียรก็ร่วมแสดงความเห็นว่าเกอะทำอาหารมานานยังไม่เคยขุดกระเทียมเลยอุ้มศิริยากรปัจจุบันแต่งงานกับสามีคริสโตเฟอร์มาควอตคุณครูชาวอเมริกันและเป็นคุณแม่ลูกสองของน้องเมตตาวัย12ปีและน้องอคีคา7ปีและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการถาวรถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบ15ปีแล้วที่เธอไม่ได้ทำงานในแวดวงบันเทิง